นี่เป็นวันเสาร์เนาะพินจะมาปลูกต้นไม้ไม้ป่าไปยุงอะไรที่ว่าจะพินรับแจกมาทำสวนป่าอย่าพินจ้ะจ้าเอาไว้หยอดมาด้วยมารดน้ำต้นไม้มันที่พินปลูกไว้ได้เดือนกว่าๆมีขโมยมาขโมยถอนละ2ต้นเดี๋ยวว่าจะทำป้ายมาสักหน่อยว่ามันยังไม่มีหัวรดน้ำไว้เมื่อกี้นี่แล้วข้าวโพดออกดอกแล้วแต่ปู่เพิ่งจะได้รดน้ำวันนี้เพิ่งจะมีน้ำจ้ะนี่มะพร้าวซื้อมา2ต้นนั้นมะม่วงไออะไรนะเขียวใหญ่กับมหาชนกได้มา2ต้น250บาทนะต้นนั้นไอ้นี่ไม้ประดู่ไม้ป่าจะเอามาปลูกไอ้นี่ถามว่าเชือกอะไรล่ะเชือกล่ามไม่หยอดรดน้ำข้าวโพดรดไม่ได้เลยวิ่งข้าวโพดหักหมดเลยดูอ่ะขุดหักหมดเลยเนี่ยถอนของยะพินซะดูกระเจียวเอามาปลูกไว้หน้าตาซื่อๆน่ะยอดลงน้ำดิไปว่ายน้ำหน่อยดิไปว่ายน้ำให้ยายดูหน่อยสิเดือดตุ้มเก่งไหมล่ะเดี๋ยวจมน้ำหรอกน้ำมิดหัวนั่นน่ะอ้าวอ้าวแล้วแล้วแล้วขึ้นมาขึ้นไม่ได้แล้วดูอ่ะดูรูปร่างอ่ะไปรถตามข้าวโพดวิ่งทับข้าวโพดหักหมดเลยพาไปดูมีลูกใครมือบอลมาลักขุดมันเพิ่งจะปลูกได้ยังไม่พอเดือนเลยนี่ดูเนี่ยพิงก็ว่าเอ๊ะมันเป็นไรไอ้นี่ถอนขึ้นมาเนี่ยมันหน้าตีมือให้มือหักอย่างไรเนี่ยต้นสักต้นสักอายุ3ปีใหญ่ดีจังเลยปลูกหนองนาโมเดลแล้วยาพินจะไปเข้าโครงการอะไรนะเกษตรทฤษฎีใหม่อะจ้ะพอดีเขาบอกต้องใช้ที่3ไร่ที่ตรงนี้มันไม่ถึง3ไร่ไงแล้วก็เขาจะมาตกแต่งให้เรามาอะไรให้เรานี่ยาพินว่าที่ยาพินมันมีแค่ละไร่ครึ่งอะก็เลยขี้เกียจต้องเอาไปเอาฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามมารวมอีกแล้วก็บ่อเขาก็จะขุดให้สวยงามดิพินว่าขุดสวยงามกว่าขุดใช้ประโยชน์มันไม่เหมือนกันจ้ะก็เลยไม่เอาเอาโครงการของเราเองดีกว่าอันนี้เขียวใหญ่ได้เขียวใหญ่มาต้นหนึ่งมาหาชนกมาต้นหนึ่งจะทุเรียนออกมาปลูกก็กลัวคนขโมยต้นคงไม่เอาออกนะทุเรียนนะเนาะตายมั้ยขนาดเอาไว้ในบ้านยังจะตายเลยจอบอันนี้มันฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จอบถากจอบมันมีจอบถากก็จอบขุดนะแล้วมีมะม่วงไอ้ชื่อว่ามะม่วงมะพร้าวพันพวงร้อยได้พันพวงร้อยมาต้น120บาทซื้อมา3ต้นอยู่ในบ้านอีกต้นที่การปลูกหลุมกว้างนี่มหาชนกถือมะม่วงต้องต้นใหญ่ๆต้นเล็กๆเผื่อจะปลูกเผื่อจะเป็นไอ้นั่นแก้วขมิ้นปลูกไว้ต้นก่อนเลยที่แรกเลยปลูกแล้วไม่มีน้ำรดสลัดใบทิ้งหมดเลยเพราะว่าน้ำมันไม่มีรดไงหาน้ำไม่ได้ข้าวโพดที่ปลูกไว้ไม่ได้รดน้ำนะตั้งแต่ปลูกยังไม่เคยรดน้ำยังไม่เคยทำอะไรเลยนะเนี่ยโอ้ยปวดขาจังล้มตั้งแต่วันก่อนนะขายังไม่หายปวดพอดีวันนี้วันเสาร์ลูกมาช่วยนะออกฝักดีจังเลยต้นไม้อะแผ่นดินไทยแผ่นดินทองเลยเนี่ยแล้วปลูกอะไรก็ได้กินจ้ะรดน้ำไม่รดน้ำแต่เอาเม็ดฝังลงดินก็ได้กินแล้วจ้ะเนี่ยเห็นไหม
ฝักดีจังเลยแต่ทันขโมยเปล่าก็ไม่รู้ก็ขนาดมันปลูกไว้ยังไม่ทันอะไรเลยจ้ะมันยังไม่ทันจะมีหัวเลยปลูกยังไม่พอเดือนแล้วประมาณเดือนหนึ่งพวกมาขโมยกันแล้วเพื่ออะไรเพื่ออะไรไปดูถั่วลิสงนะถั่วลิสงที่ยายพินทำคลิปหยอดไว้วันนั้นนะมาดูเนี่ยไม่ได้พวนเลยพอเขางามแล้วเขาก็แตกดอกแล้วนะถ้าพวนสักหน่อยคงจะดีอันนี้อย่าไปดูเลยเนาะมองไม่เห็นเลยหญ้าคุ้มหมดเลยมาดูทางนี้เนี่ยอันนี้มันญี่ปุ่นสีเหลืองอันเนี้ยไม่ได้รดน้ำมันถั่วลิสงเนี่ยพอรัดขึ้นมาเขาก็มีดอกเหลืองๆเนี่ยก็มีฝักให้ถอนเนี่ยนะเยอะมากเลยหยอดไปครึ่งกิโลวันนั้นไม่ได้พวนเลยไม่มีเวลามีแต่เวลาทำนาดูนะเขาก็ทิ้งไหลเป็นฝักแล้วเนี่ยถั่วลิสงอ่ะถั่วลิสงมันได้กินไวจ้ะมีฝักไวมากยายพิงเคยปลูกแล้วนี่นะอันนี้เขาทิ้งตัวมีกวักแล้วนะเนี่ยแค่เขามีดอกเขาก็มีฝักเขาจะทิ้งไหลลงไปเป็นฝักถ้าเราอยากได้กวักเยอะๆเราก็ทำอย่างนี้นะจ๊ะให้เขาแบะๆออกเขาก็จะทิ้งไหลลงไปจ้ะพุ่มๆพุ่มๆเนี้ยที่พินเคยทำแบบเนี้ยเขาก็จะแผ่เขาก็จะแทงไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆจ้ะงามเวนินาข้าวปวดขาสวยแม่มาขุดซะได้สองต้นหน้าให้ยายพินโมโหไหมเนี่ยถอนออกก็ไปดูเนี่ยโอ้ยไหนละโคนมันอยู่ตรงไหนจะพิมพ์เดินมาให้ดูเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเพื่อนดูนะเนี่ยมันเดือนเดียวเขาจะไปทันมีหัวอะไรสำหรับเพื่อนๆที่มีที่นะปลูกไปจ้ะต้นอะไรก็ปลูกมะพร้าวต่ออีก2ต้นแล้วปลูกพืชป่าไม้ป่าประดู่พยุงสะเดาที่รับแจกจากไอ้ศูนย์เพาะชำก้าไม้มาจ้ะพอน้ำมีแล้วเราเริ่มปลูกได้แล้ว